ไว้แล้วเนี่ยเรื่องของต้นจะพูดเนี่ยเรื่องอะไรเอาเรื่องวันนี้ก่อนละกันนะคะเป็นเรื่องอันเฟนเออใช่ใช่นะเอออันเฟนนี่แหละวันอันเฟนอ่ะวันอันเฟนใช่ไหมแต่ยูเนสโกเขาบอกว่าเป็นวันปรัชญานะปรัชญาโลกเลยนะก็หลายแง่หลายมุมหลายแง่หลายมุมแต่นี่ในมุมในมุมของโซเชียลดีกว่านะคะโซเชียลโซเชียลเขาบอกว่าวันนี้17วันอันเฟนเลยเป็นวันอันเฟนโอกาสในการคัดกรองคนที่ไม่คลิกอะค่ะไม่คลิกเออที่เข้ามาใน Facebook Live Facebook เราในโซเชียลของเราในช่องทางต่างๆนะคะคือวันนี้เนี่ยเขาประกาศให้เป็นวันอันเฟนโลกนะคะ National Unfriend Day นะคะหรือวันเชิญชวนให้คนลบเพื่อนคือบางคนบางทีเพื่อนเราไม่รู้จักแต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนมาขอเป็นเพื่อนใช่นึกออกไหมค่ะคือเราเรียกเพื่อนที่เราต้องลบอะค่ะที่เราคิดว่าจะต้องลบก็คือเป็นเพื่อนที่ไม่พึงประสงค์บนโซเชียลเอาออกไปจากชีวิตของเราเพื่อคัดกรองให้เหลือคนที่เรารู้จักจริงๆเป็นเพื่อนที่แล้วก็เป็นเพื่อนที่เขาห่วงใยเราจริงๆใช่ๆบางคนก็เป็นเพื่อนที่มาคอมเมนต์อะไรแบบแปลกๆอ่ะแปลกๆบางทีเราก็ไม่ตลกอะค่ะไม่ตลกไม่ขำไม่ขำอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งทีนี้อะถามไปถามมาแล้วมันมีได้ยังไงใครก่อตั้งหรอคนที่ก่อตั้งเนี่ยนะคะก็คือเขาคือคุณจิมมี่จิมมี่คิมเมลนะคะเป็นพิธีกรรายการทอล์คโชว์เป็นดาราตลกด้วยนี่เป็นดาราตลกด้วยของอเมริกานะคะวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะต่อต้านเทรนด์โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะคะที่คนมักจะคือมันมีการเพิ่มเพื่อนกันขอเป็นเพื่อนกันคือไม่ได้เพียงต้องการเป็นเพื่อนนะคะคุณแม่แค่ต้องการจำนวนยอดเท่านั้นเองนะคะโดยที่ไม่สนใจว่าการขอแอดไปหรือการรับแอดมาเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าแล้วมันมีผลอะไรทางจิตใจหรือเปล่าจ้ะนะคะโอเคเลยนะแต่เราก็ถ้าเป็นราชการหน่อยเป็นทางการหน่อยก็ยูเนสโกเขายกให้วันนี้17พฤศจิกาเป็นวันอะไรนะวันนักปราชญ์วันปรัชญาสากลค่ะอ้าวก็ว่ากันไปเนาะใช่ก็ในหนึ่งวันก็มีหลากหลายความหมายใช่ใช่ใช่นะคะ